ให้ดูรายงานข่าวนี้ของ CNBC ก่อนนะครับเป็นรายงานข่าวที่ m a r k e t i ตเ o n l ออนเว็บไซต์เพจ f a c e b o o k ในประเทศไทยเขาได้อ้างอิงและรายงานถึงนะครับเป็นรายงานใน CNN, mm hmm. CNN นะ CNN กอภัยนะฮะแต่ว่าเป็นสื่อในสำรักิกาซึ่งเขารายงานอ้างอิงจาก Citibank อีกทีหนึ่งซึ่ง Citibank เป็นหนึ่งในธนาคารใหญ่รายสำคัญของโลกนะครับรายงานจากรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายการส่งออก โลหะของรัสเซียนะครับซึ่งซีดีแบงค์เขาได้ทำขึ้นมาแล้วซีเนนได้รายงานเนี่ยแล้วผมอ่านในเวอร์ชันซึ่งเป็นภาษาไทยของเพจเฟซ o ุ๊กมาเกตีออนไลน์เนี่ยได้สรุปว่าตอนนี้ให้มีการเตรียมการรับมือกับสถานการณ์ที่รัสเซียจะงดหรือจำกัดการส่งออกโลหะสำคัญยกตัวอย่างอลูมิเนียมและพาราเดียมแล้วหลายประเทศซึ่งจะต้องรับมือเป็นประเทศที่รัสเซียมองว่าไม่ได้เป็นมิตรในที่นี้ก็รวมถึงสหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวนันตกซึ่งไปร่วม กับนโยบายนะฮะนโยบายซึ่งกลุ่มประเทศซึ่งเป็นพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาได้มีส่วนร่วมด้วยและนั่นก็คือนโยบายคว่ำบาตรรัสเซียรอบนี้รัสเซียจะควบคุมการส่งออกการป้อนเข้าสู่ตลาดโลกสิ่งที่สําคัญในการผลิตสินค้าหลากหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมหรือพาเลเดียมเพื่อตอบโต้รอบใหม่หลังจากที่สงครามยูเครนนั้นยังคงยืดเยือ้อและสหรัฐอเมริกากับพวกยังคงให้การสนับสนุนยูเครนทางด้านต่างๆรวมถึงมาตรการคว่ำบาตร รายงานดังกล่าวของ c ิตี้แบงรายงานว่าปริมาณอลูมิเนียมถึง15%และพาลาเดียม25%ตามลำดับนี้ที่มีการซื้อขายในตลาดโลกนั้นมาจากการส่งออกของรัสเซียโดยแร่อย่างแรกเนี่ยก็คืออลูมิเนียมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการผลิตสินค้ามากมายตั้งแต่เครื่องครัวไปถึงอุปกรณ์ก่อสร้างส่วนอย่างหลังก็คือพาลาดียมนั้นใช้ในอุปกรณ์ซึ่งเอาไว้ใช้ในการช่วยการลดการปล่อยกา๊าซพิ จากรถยนต์สู่ชั้นบรรยากาศนะเพราะฉะนั้นเราพูดถึงการไม่ใช่ยุติการส่งออกอลูมิเนียมและพลเเดียมนะการลดการส่งออกอลูมิเนียมและพลเเดียมสำหรับตลาดซึ่งเป็นของประเทศซึ่งมีส่วนร่วมในมาตรการคว่ำบาตท,ที่รัสเซียนั้นเจออยู่ณอุลานี้เซ็นทริกรปรายงานนะครับและมาร์เก็ตเทีย ออนไลน์เขาได้สรุปมาอีกทีหนึ่งนะฮะซีนิกรุปรายงานซีเนนรายงานแล้วก็มาเกเทียอเขาได้รายงานสําหรับคนไทยซึ่ง,งติดตามข่าวนี้ก็คือหากรักเสเซียใช้ในทางนี้จริงจะทําให้ราคาของแร่ทั้ง2ประเภทและนั่นก็คืออลูมิเนียมและก็พลาเดียมในตลาดโลกนั้นราคาสูงขึ้นพอสมควรต้องเข้าใจนะครับว่านี่เป็นสัดส่วนประมาณ25%่สานะครับสำหรับพลาเดียมอลูมิเนียมนี่15%้ไอ้ที่สุดอาจจะกระทบมาถึง ่วงโซ่ประทานในสายการผลิตและราคาสินค้าซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ในปัจจุบันเพราะว่าจะทำให้ปัญหาเงินเฟ้อและปัญหาข้าวยากหมากแพงนั้นรุนแรงขึ้นการเตือนของซิตี้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดขึ้นนะครับ CNN รายงานเพราะว่ารัเสเซียก็ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าออกมาเตือนหรือขู่แล้วยังไม่ได้รับการตอบสนองก็จะทำจริงตามที่ได้มีการประกาศไว้ซึ่งก็ได้เคยแสดงให้เห็นไปแล้วกัน ผ่านการระง,งับการส่งกา๊าซเข้ายุโรปลดปริมาณการส่งน้ำมันขณะเดียวกันก็ยังปิดกั้นการส่งออกข้าวสาลีจากเมืองในยูเครนที่ยุดไว้ไดนะ้การลดการส่งออกสารเคมีซึ่งเอาไว้ใช้ในการทำปุ๋ยรัสเซียก็ได้ทำไปแล้วและก็มีผลต่อราคาปุ๋ยและราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างมากนะครับเอาจริงๆเนี่ยรัสเซียเขายอมอ่อนข้อเฉพาะในเรื่องของการส่งออกข้าวสาลีหรือธัญพืชจากยูเครน พราะฉะนั้นมันมีข้อตกลงซึ่งบรรลุล่าสุดก็เพิ่งบรรลุไปข้อตกลงหนึ่งซึ่งต่อาอยุการเปิดโอกาสให้มีการใช้ท่าเรือในยูเครนที่รัสเซียคุมอยู่ท่าเรือในยูเครนที่รัสเซียคุมอยู่สามารถส่งออกได้เฉพาะสินค้าซึ่งอยู่ในหมวดอาหารซึ่งเป็นข้าวสาลีหรือธัญ,ญพืชเพื่อให้ยุโรปตะวันออกนั้นพลเมืองนั้นพอจะมีกินนะฮะให้อาหารในยุโรปมันไม่แพงจนเกินไปรัสเซียก็ยอมให้เฉพาะในเรื่องนี้ส่วนถ้าพูดถึงเรื่องสินค้าในหมวดพลังงาน และในอนาคตรวมไปถึงพาลาเดียมและอลูมิเนียมโลหะสาคัญซึ่งเอาไว้ใช้ในการผลิตสินค้าเยอะแยะมากมายซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเขาตั้งใจลงโทษประเทศต่างๆในยุโรปรวมทั้งอเมริกาตอนเหนือนแล้วก็ไม่ป้อนโลหะสําคัญเข้าสู่ตลาดโลกก็จะทําให้มีปัญหา Logistical Supply chain disruption ปัญหาห่วงโซ่ประทานซึ่งก็จะทําให้ราคาสินค้าในหมวดต่างๆสูงขึ้นอีกนะนี่เป็น ดาวน์ไซรัสหรือปัจจัยเสี่ยงด้านลบซึ่งมีอยู่จริงซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูว่าถึงเวลารัสเซียจะทําตามที่ขู่หรือไม่แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของมาตรการต่างๆที่รัสเซียได้ดําเนินการมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาก็ทําตามที่ขู่นะฮะ